ชีวิตคือการเดินทางเราจึงพัฒนาระบบรางเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมเพื่อให้ทุกท่านเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงการรถไฟแห่งประเทศไทยสื่อกลางระบบรางโครงข่ายอนาคตของประเทศมันกำลังจะวัดค่ารางกันอยู่นะครับน่าจะเป็นการวัดองศานะฮะแล้วก็ระยะยืดหดของรางเป็นการตรวจสอบความแข็งแรงของรางนะครับการตรวจสอบความคาดเคลื่อนของรางนะ